สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไมวีชาแนลนะคะและสำหรับวันนี้นะคะไมวีจะมาพาคุณผู้ชมนะคะมาดูพริกนะคะโอ้โหดกมากค่ะคุณผู้ชมนี่เลยจ้าพริกดกดกแบบนี้นะคะคุณผู้ชมนะคะมดแมลงไม่มีเลยค่ะคุณผู้ชมนี่โอ้โหพริกของไมวีนะคะสมบูรณ์มากค่ะคุณผู้ชมไม่มีมดแมลงมารบกวนนะคะพริกจึงดกแบบนี้นะคะแล้ววันนี้นะคะแม่วีจะมาบำรุงนะคะต้นพริกนะคะเพื่อที่จะให้ต้นพริกของแม่วีนะคะยังมีลูกติดลูกอยู่ตลอดเวลานะคะแม่วีจะมากำจัดมดแมลงด้วยนะคะคุณผู้ชมแล้ววันนี้นะคะแม่วีจะมาบอกเคล็ดลับนะคะที่จะบำรุงพริกนะคะแล้วก็ขับไล่มดแมลงด้วยนะคะจะเป็นสูตรนี้เลยค่ะคุณผู้ชมตามแม่วีไปบำรุงแล้วก็ไล่มดไล่แมลงด้วยกันเลยค่ะสำหรับวัสดุอุปกรณ์นะคะแม่วีจะใช้เป็นไข่ไก่ค่ะคุณผู้ชมสำหรับไข่ไก่นะคะก็จะมีแคลเซียมแล้วก็วิตามินโปรตีนแล้วก็ธาตุเหล็กนะคะคุณผู้ชมเพิ่มความแข็งแรงให้กับต้นไม้ของเรานะคะทำให้ต้นไม้ของเราโตเร็วนะคะแข็งแรงนะคะคุณผู้ชมเลจาต่อไปไม่วีจะใช้เป็นกะปิค่ะคุณผู้ชมเลจากะปินะคะก็จะทำมาจากเคยนะคะซึ่งจะมีแคลเซียมสูงนะคะเมื่อนำมาบำรุงต้นไม้ของเรานะคะก็จะช่วยให้ต้นไม้ของเรานะคะมีรากที่เจริญเติบโตนะคะแตกรากเร็วนะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะกะปินะคะช่วยเร่งรากนะคะทำให้รากของต้นไม้นะคะแตกรากออกมาเยอะๆแล้วก็รากแข็งแรงนะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะต่อไปเมื่อวีก็จะใช้เป็นนี่เลยค่ะผงซักผ้านะคะคุณผู้ชมผงซักผ้านะคะก็จะมีสารบางชนิดนะคะที่จะกำจัดศัตรูพืชนะคะเช่นมดแมลงเพี้ยต่างๆได้อย่างรวดเร็วนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะแล้วก็จะมีน้ำซาวข้าวนะคะคุณผู้ชมน้ำซาวข้าวไม่วีใช้1ลิตรนะคะก็จะเร่งบำรุงให้ต้นไม้ของเราโตเร็วแข็งแรงนะคะติดดอกออกผลเร็วนะครับและยังบำรุงดินของเราให้ร่วนซุยด้วยนะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะแล้วไม่วีก็จะใช้เป็นน้ำเปล่านะคะน้ำเปล่า10ลิตรค่ะคุณผู้ชมสำหรับขั้นตอนแรกนะคะไม่วีก็จะนำนะคะไข่นะคะตอกไข่ใส่ในนะคะนี่เลยน้ำซาวข้าวนะคะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะใส่ไปเลยนะคะสำหรับเปลือกนะคะเราขยำไปโรยตามต้นไม้ได้เลยนะคะจากนั้นแม่วีก็จะใช้เป็นกะปินะคะกะปินี่โอ้โหบำรุงรากนะคะแตกรากเร็วมากเลยค่ะคุณผู้ชมแม่วีใช้1ช้อนโต๊ะแบบนี้นะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะเดี๋ยวเราใส่ไปเลยนะคะแล้วแม่วีก็จะนำนะคะนำผงซักฟอกนะคะผงซักผ้านะคะ1ช้อนโต๊ะเลยค่ะคุณผู้ชมเนี่ยไล่มดไล่แมลงศัตรูพืชได้เป็นอย่างดีนะคะผสมไปด้วยนะคะคุณผู้ชมนี่มดแมลงตายเรียบนะคะไม่มารบกวนพืชผักของเราได้อีกต่อไปเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็คนนะคะคนผสมให้เข้ากันเลยค่ะคนให้กะปิละลายนะคะคนให้ไข่นะคะแตกละลายดีก่อนนะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะแล้วเมื่อแม่วีนะคะคนผสมทุกอย่างให้เข้ากันแล้วนะคะคุณผู้ชมจากนั้นนะคะน้ำเปล่า10ลิตรเลยค่ะคุณผู้ชมต่อปุ๋ยของเรา1แก้วแบบนี้นะคะแก้วที่สำหรับกินน้ำนะคะคุณผู้ชมนี่เลยจ้าเราเทไปเลยนะคะ1แก้วนะคะผสมในน้ำเปล่านะคะ10ลิตรนะคะคุณผู้ชมน้ำเปล่า20ลิตรคุณผู้ชมก็ผสม2แก้วนะคะอันนี้เป็น10ลิตรนะคะก็1แก้วนะคะคนผสมเลยค่ะ
จากนั้นนะคะเรานำไปบำรุงพริกของเรานะคะพริกก็จะมีผลดกออกดอกออกผลตลอดทั้งปีเลยนะคะไม่หลุดร่วงนะคะแล้วก็ไล่มดไล่แมลงนะคะคุณผู้ชมและสำหรับปุ๋ยที่เหลือนะคะเราควรใช้ให้หมดเลยนะคะคุณผู้ชมนะคะเราไม่ควรเก็บไว้นะคะจากนั้นนะคะแม่วีจะนำไปบำรุงต้นพริกเลยค่ะแม่วีก็ใช้สูตรนี้นะคะราดรสลงไปเลยค่ะคุณผู้ชมเลยค่ะพริกของเรานะคะจะมีผลดกตลอดเวลานะคะแล้วก็มดแมลงจะไม่มีเลยนะคะศัตรูพืชนะคะก็จะหายไปเลยนะคะทำให้พริกของเรานะคะนี่มีผลดกตลอดเวลานะคะคุณผู้ชมเลยค่ะคุณผู้ชมก็นำสูตรนี้นะคะไปบำรุงนะคะพริกของคุณผู้ชมนะคะที่ติดดอกออกผลแล้วนะคะกำจัดมดแมลงไปในตัวด้วยนะคะคุณผู้ชมพริกก็จะได้มีผลดกเยอะๆเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะและสำหรับคลิปนี้นะคะแม่วีขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปจนจบนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามแม่วี Channel นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ